ประชาชนในหลายจังหวัดภาคเหนือยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศตลอดทั้งวันค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสูงเฉลี่ย200-300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นอันดับ1เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกติดต่อกันวันที่2คดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและภาคีพระนครศรีอยุธยาตำรวจดำเนินคดีแล้ว3คนขณะกรมโรงงานออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าของโกดัง2รายย้ายสารเคมีออกภายใน30มีนาคมนี้และเตรียมออกคำสั่งทางปกครองเพิ่มข่าว3มิติลงพื้นที่แกะรอยการลักลอบทิ้งกากสารเคมีอันตรายจากจุดเดียวก่อนพบถูกนำไปซุกซ่อนในโกดังเถื่อนอีกหลายแห่งแต่นำคนผิดมาลงโทษได้น้อยมีข้อมูลว่าส่วนหนึ่งบริษัทเหล่านี้มีอดีตข้าราชการอยู่เบื้องหลังชี้ช่องเลี่ยงกฎหมายพรรคไทยสร้างไทยประกาศจุดยืนหยุดการเมืองสองขั้วจี้พรรคเพื่อไทยพรรคใหญ่ที่สุดในฝ่ายประชาธิปไตยต้องชัดเจนไม่เป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบทอดอำนาจไม่เอารัฐบาลสูตรไข่ไทยทีวีสีช่อง3จัดกิจกรรม Be Love Festival 53ปีดีต่อใจฉลองครบรอบ53ปีขนทัพดารานักแสดงกว่า100ชีวิตสร้างความสุขความสนุกสนานให้แฟนๆหลังห่างหายไปนานถึง3ปีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่26มีนาคมเป็นเวลา1เดือนเต็มครับที่ข่าว3มิตินำเสนอปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนสารเคมีนับตั้งแต่จับรถบรรทุก1คันที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์จนถึงการพบโกดังเก็บสารเคมีกว่า 4,000 ตันที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการเก็บกู้สารเคมีที่ปนเปื้อนในธรรมชาติก็คืบหน้าไปมากแต่ว่าการเดินหน้าทางคดีที่จะนำคนผิดมารับผิดชอบกำลังจะเริ่มขึ้นครับคดีรถบรรทุกทิ้งกากสารเคมีที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตำรวจดำเนินคดีแล้ว3คนคือเจ้าของรถบรรทุกที่ขนสารเคมีไปทิ้งคนขับรถบรรทุกที่ขนสารเคมีไปทิ้งและคนว่าจ้างให้ขนสารเคมีไปทิ้งคือนายสุทธินันความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายโดยนายสุทธินันถูกซัดทอดว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงงานบริษัทเอกอุทัยตำบลสามบัณฑิตต่อมานายสุทธินันได้ยื่นหนังสือลาออกประมาณวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์หลังจากข่าว3มิตินำเสนอข่าวการยึดรถสารเคมีและพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนายสุทธินันช่วงนั้นบริษัทเอกอุทัยไปชี้แจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่านายสุทธินันซึ่งขับรถกระบะสีขาวของบริษัทเอกอุทัยกระทำโดยพละการไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทคดีเหลือเพียงสอบสวนหาความเชื่อมโยงระหว่างนายสุทธินันกับบริษัทเอกอุทัยก็จะส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการสระบุรีคดีลักลอบเก็บสารเคมีในโกดังที่อำเภอภาชีแยกเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความเอาผิดบริษัทเอกอุทัยข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบวัตถุอันตรายและข้อหาประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบโรงงานซึ่งกรรมการบริษัทจะมีความผิดด้วยหลักฐานคือรถยนต์พยานและเอกสารจำนวนมากที่เป็นของบริษัทเอกอุทัยจำกัดที่พบในโกดังต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมออกคำสั่งทางปกครองให้เจ้าของโกดัง2รายย้ายสารเคมีออกภายใน30มีนาคมนี้และเตรียมออกคำสั่งทางปกครองเพิ่มให้บริษัทเพาะสอนผู้เช่าโกดังหลังที่1ถึง3และนายจตุวุฒิผู้เช่าโกดังหลังที่4และ5รวมถึงบริษัทเอกอุทัยที่เชื่อว่าเป็นเจ้าของสารเคมีที่เก็บอยู่ในโกดังรวมทั้งหมด5รายให้ร่วมรับผิดชอบย้ายสารเคมีออกภายใน30มีนาคมนี้ประเด็นที่3กรมโรงงานจะแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของโกดังทั้ง2รายและผู้เช่า2รายรวม4รายฐานครอบครองวัตถุอันตรายด้วยโดยข้อหานี้ได้แจ้งความบริษัทเอกอุทัยไปก่อนหน้านี้แล้วประเด็นที่4กรณีพบสารเคมีอันตรายประเภทที่3อยู่ในโกดังของโรงงานบริษัทซันเทคอำเภออุทัยโดยพบว่ามีภาชนะลากเกอร์บ็อกซ์คล้ายของบริษัทเอกอุทัยอยู่ในโกดังนั้นด้วยกรมโรงงานได้แจ้งความกับตำรวจปตส.ในความผิดครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประเด็นที่5กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้อำนาจตามพรบวัตถุอันตรายและพรบโรงงานออกหนังสือเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้ง5คนรวมถึงบริษัทซันเทคเคมีคอลแอนด์โลจิสติกส์อำเภออุทัยมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบสำนวนคดีให้ตำรวจประเด็นที่6กรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องเอาผิดตามพรบชลประทานแล้วและตำรวจปทส.รวมถึงชุมชนกำลังพิจารณาเอาผิดตามพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากบริษัทผู้ก่อมลพิษกรณีที่เป็นคดีความอาญาแยกเป็น2ส่วนคือคดีของสภ.แก่งคอยและสภ.ภาชีจะนำส่งพนักงานอัยการในท้องที่ตามปกติก่อนส่วนคดีที่ตำรวจปทส.รับแจ้งความไว้เองทั้งกรณีโกดังภาชีและกรณีโรงงานบริษัทซันเทครอเพียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุมัติสอบสวนก็จะสอบปากคำผู้ให้ถ้อยคำในฐานะพยานได้จากนั้นจะรวมสำนวนคดีเป็นคดีเดียวกันภายใต้ความรับผิดชอบของตำรวจปทส.เหตุผลที่ข่าวสามมิติเกาะติดประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นเพราะน้อยครั้งมากที่จะนำคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าบริษัทเหล่านี้มีผู้หนุนหลังทั้งในทางธุรกิจและกฎหมายส่วนหนึ่งก็ใช้นอมินีทำธุรกรรมในสัญญาเท่าต่างๆโดยไม่เปิดเผยตัวตนแต่ก็มักทิ้งความเดือดร้อนให้นอมินีเหล่านั้นด้วยนะครับคุณมนตรีอุดมพงศ์ผู้สื่อข่าวสามมิติจะพาไปแกะรอยนะครับว่าหลักฐานที่พบในคดีนี้บ่งบอกพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างติดตามในรายงานนี้ครับทันทีที่คนขับรถบรรทุกสารเคมีสารภาพว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโรงงานชื่อสุทธินันท์เป็นผู้ว่าจ้างให้นำสารเคมีจากโกดังในอำเภอภาชีไปทิ้งที่แก่งคอยตำรวจภูธรแก่งคอยได้ขอหมายค้นไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่นอกจากไม่พบตัวนายสุทธินันท์แล้วยังไม่พบพนักงานคนอื่นในขณะนั้นเหลือเพียงแม่บ้านและรปภ.ที่ให้คำตอบว่าไม่มีใครมาทำงานแต่ข่าวสามมิติและเจ้าหน้าที่เห็นตรงกันว่าขณะนั้นมีบัตรพนักงานประมาณ21ใบตอกบัตรลงเวลาทำงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าบริษัทได้มาชี้แจงที่กรมว่านายสุทธินันท์ลาออกไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันและกรณีที่นายสุทธินันท์ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่นำไปทิ้งนั้นนายสุทธินันท์กระทำโดยพลการบริษัทไม่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าในโทรศัพท์ของคนที่ขับรถนำสารเคมีไปทิ้งได้สนทนาทางไลน์กับนายสุทธินันท์และนายสุทธินันท์ส่งที่อยู่ของบริษัทให้ออกใบกำกับภาษีซึ่งใบกำกับภาษีนั้นระบุชื่อบริษัทเอกอุทัยจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าหากนายสุทธินันท์ลักลอบหรือทำโดยพลการเหตุใดจึงออกใบเสร็จในนามบริษัทนอกจากนี้นายสุทธินันท์ยังถูกซัดทอดจากพนักงานหญิงที่เฝ้าโกดังสารเคมีในอำเภอภาชีว่าเขาเป็นคนคอยกำกับดูแลรถสารเคมีที่เข้าออกโกดังนี้สำหรับโกดังนี้มีคำยืนยันชัดเจนจากเจ้าของว่าชายคู่หนึ่งชื่อโอภาสติดต่อเช่าโกดังเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วต่อมาต้องการอยากจะซื้อขาดเจ้าของโกดังจึงช่วยประสานกับสถาบันการเงินและยื่นหลักฐานเพื่อที่จะกู้เงินจากธนาคารปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวคือเอกสารของบริษัทเอกอุทัยเขาโทรมาจะขอเช่าเขามาพบผมผมบอกผมมาที่นี่ไม่ได้ผมเดินทางไม่ได้ไปพบผมที่โรงแรมเขาก็เดินทางไปเลยใครไปพบคุณโลภาสคุณโลภาสเขาบอกว่าคุณว่าอะไรเป็นแฟนของเขาเป็นเจ้าของอะไรเอกอุทัยอย่างไรก็ตามธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อทำให้ซื้อกดังไม่ได้จึงต้องกลับมาทำสัญญาเช่าแต่การเช่าแยกเป็นสองสัญญาโดยใช้ชื่อบริษัทเพาะสอนจำกัดเช่าโกดังหลังที่หนึ่งถึงสามและชายอีกคนชื่อจตุวุฒิเช่าโกดังหลังที่4และ5ตามสัญญาระบุว่าเช่าไว้เพื่อจอดรถบรรทุกเขาใช้ชื่อบริษัทพ่อสอนโดยนายบุญเลิศผมก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยคงจะใช้โนมินีแต่ตอนนั้นเราเช่ามานานแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาโอนมาให้เราทุกเดือนเราก็ไม่ได้สนใจแล้วใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่ามีหลักฐานสลิปการโอนเงินของชายคนหนึ่งที่ชื่อโอภาสโอนเข้าบัญชีเจ้าของโกดังพร้อมข้อความระบุว่าเป็นค่าเช่าโกดังของเดือนกันยายนและตุลาคมจากนั้นนายจตุวุฒิซึ่งเป็นคนเช่าโกดังหลังที่4และ5ก็เป็นคนรับผิดชอบโกดังทั้ง5หลังในเวลาต่อมาและแม้แต่ในเอกสารการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของโกดังนี้ก็พบว่าชื่อนายจตุวุฒิเป็นผู้ขอใช้งานไม่ปรากฏว่าบริษัทเพาะสอนดำเนินกิจการใดๆแม้เป็นผู้ทำสัญญาเช่าทีมข่าวตรวจสอบฐานข้อมูลของบริษัทเพาะสอนซึ่งเป็นผู้ทำสัญญาพบว่ามีนายบุญเลิศเป็นกรรมการประกอบกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้างรับเหมาถมที่ดินสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์ท้องที่ตั้งเดียวกันกับโรงงานฝังกลบขยะ
ของบริษัทเอกอุทัยสาขาศรีเทพตอนนี้หากนายบุญเลิศและบริษัทเพาะสอนทำหน้าที่มาเช่าแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาหรือธุรกรรมใดๆทางการเงินเป็นตัวแทนของใครหรือเป็นนอมินีให้ใครหรือไม่เพราะมีหลักฐานว่ามีบุคคลใช้ชื่อทางไลน์ว่าบุญเลิศได้สั่งให้คนงานก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องประตูที่ซุกซ่อนถังเคมีไว้ขณะเดียวกันก็เกิดคำถามว่านายจตุวุฒิที่เป็นคนจ่ายเงินค่าเช่าโกดังทั้ง5หลังนั้นมีความเกี่ยวโยงมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามข้อมูลจากทะเบียนพาณิชย์ซึ่งไม่ใช่ความลับปรากฏว่านายจตุวุฒิเคยถือหุ้นบริษัทวินโปรเซสจังหวัดระยองมากถึง 4,130,000 หุ้นเป็นจำนวนหุ้นเท่ากันกับที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งชื่อนายโอภาสเคยถือจำนวนนี้ข่าวสารมิติยืนยันว่าหลักฐานที่ปรากฏว่านายโอภาสและนายจตุวุฒิเกี่ยวข้องกับการขอเช่าโกดังที่อำเภอภาชีนั้นอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลของตำรวจเพื่อหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างมากขึ้นแต่การสืบค้นด้านหนึ่งก็ยังพบว่าชื่อนามสกุลของคนที่ชื่อโอภาสและจตุวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโกดังนี้ตรงกับชื่อสกุลของ2คนที่เคยถือหุ้นบริษัทวินโปรเซสจังหวัดระยองและหลักฐานที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนก็คือภายในรถบรรทุกที่จอดในโกดังในอำเภอภาชีนั้นมีแฟ้มของคนขับรถคนหนึ่งในแฟ้มมีเอกสารจำนวนมากทั้งใบส่งสินค้าและสำเนากรรมสิทธิ์รถยนต์ระบุบริษัทวินโปรเซสจังหวัดระยองเป็นเจ้าของแต่ถึงที่สุดแล้วบริษัทวินโปรเซสจะเกี่ยวข้องกับโกดังนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรการสืบสวนกำลังจะเริ่มขึ้นมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานความเคลื่อนไหวหาเสียงของพรรคการเมืองวันนี้เพื่อไทยไปปราศัยที่นครปฐมนะครับขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือที่ว่าให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เตรียมเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนในวันที่5เมษายนนะครับส่วนพลังประชารัฐก็ไปปราศัยที่กำแพงเพชรพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อมีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นอันดับ1นะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครปฐมประกาศขอนำชาวนครปฐมหลุดพ้นจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรพรรคเพื่อไทยจะอาสาเป็นเซลแมนนำสินค้าเกษตรไปขายทั่วโลกนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเชิญชวนชาวนครปฐมคิดกันใหญ่คิดใหญ่นะครับออกจากกองทุกข์และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ที่จมกันมานานกว่า8ปีใช้โอกาสวันที่14พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยหยุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและ3ป.ด้านนายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยก็ย้ำว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพรรคเพื่อไทยจะเปิดชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนวันที่5เมษายนนอกจากนางสาแพทองธารและนายเศรษฐาทวีสินแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่กำแพงเพชรพร้อมแกนนำภาคเหนือทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนายวราเทพวรากรและก็บอกนะครับว่าจะรักษาฐานเสียงในจังหวัดกำแพงเพชรเอาไว้ได้พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้ป่วยและก็แข็งแรงดีส่วนกรณีที่ผลโพลสำรวจความเห็นคนกรุงเทพไม่มีชื่อพลเอกประวิตรเป็นอันดับ1ใน10ก็ยังไม่ได้สูญเสียความมั่นใจและไม่ต้องปรับยุทธศาสตร์เพราะกระแสความนิยมดีขึ้นตลอดนะครับถ้าประชาชนเลือกก็พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประวิตรมีรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับ1ด้วยครับพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนำทีมหาเสียงทั่วจังหวัดนนทบุรีพร้อมส่งผู้สมัครส.ส.ทั้ง8เขตประกาศนำชาวนนทบุรีที่มีคุณภาพที่ดีผลักดันการกระจายอำนาจยุติรัฐรวมศูนย์ให้ชาวนนทบุรีจัดการปัญหาได้เองนายพิธานั้นยินดีครับที่ผลสำรวจคนกรุงเทพมีความนิยมเป็นอันดับที่1จึงขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆส่วนพรรคไทยสร้างไทยประกาศพร้อมลงสนามเลือกตั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ก็ประกาศสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนและพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนำคนไทยออกจากสงครามความขัดแย้งการเมืองสองขั้วส่วนนาวากาศตรีสิทธาธิวารีก็เรียกร้องพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคใหญ่ที่สุดในฝ่ายประชาธิปไตยควรจะมีความชัดเจนว่าไม่เป็นนั่งร้านสืบทอดอำนาจเผด็จการและไม่เอารัฐบาลสูตรไข้ติดตามในรายงานคุณธปนีอศรีชัยครับการเลือกตั้งครั้งนี้แหละค่ะเป็นครั้งสำคัญ
ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยถ้าเราไม่ยอมออกจากกรอบความคิดเดิมที่มีตัวเลือกแค่สองขั้วการเมืองเดิมประเทศไปไม่ได้ค่ะในครั้งนี้เป็น last war ของทั้งสองขั้วค่ะต่างแพ้ไม่ได้เกมจบคนไม่จบค่ะจบการเลือกตั้งครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามการเมืองครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะไม่ว่าขั้วไหนชนะแต่ประชาชนจะเป็นคนแพ้แน่นอนค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยแสดงวิสัยทัศน์ไทยสร้างไทยสู้เพื่อชัยชนะของประชาชนเชิญชวนคนไทยร่วมเดินจากสงครามความขัดแย้งการเมืองสองขั้วที่ต่างเป็น last war ที่แพ้ไม่ได้ทั้งคู่จนกลายเป็นสงครามความขัดแย้งครั้งใหม่โดยย้ำชัดว่าไม่สนับสนุนเผด็จการอย่างเด็ดขาดไม่สนับสนุนการผสมพันธุ์ข้ามขั้วที่ถือเป็นการหลอกลวงประชาชนและคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีในการนำพาพรรคไทยสร้างไทยเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยมีทางรอดแล้วคือไทยสร้างไทยค่ะไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเดิมเลือกสองขั้วเดิมที่จะพาประเทศกลับไปติดลมความขัดแย้งแบบ17ปีที่ผ่านมาก็คือการเลือกพรรคไทยสร้างไทยอย่างถล่มทลายให้เป็นแกนนำรัฐบาลค่ะและด้วยประสบการณ์ของดิฉัน30ปีที่ทำงานมาได้ผลักดันงานยากๆให้สำเร็จวันนี้ดิฉันจึงพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเป็นผู้นำประเทศไทยค่ะขณะที่นาวากาศตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยย้ำจุดยืนจุดแข็งและจุดขายของพรรคไทยสร้างไทยจะไม่พายเรือให้ทหารที่เคยปล้นอำนาจประชาชนฉีกรัฐธรรมนูญกลับมาขึ้นฝั่งแต่จะเอาลุงไปลอยทะเลไม่เป็นนั่งร้านสืบทอดอำนาจให้เผด็จการของทุกลุงพร้อมเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคใหญ่สุดในฝ่ายประชาธิปไตยควรจะชัดเจนที่สุดว่าจะไม่สนับสนุนลุงเป็นนายกและต้องไม่เอารัฐบาลสูตรไขว้จุดยืนของไทยสร้างไทยว่าเราจะแสวงจุดร่วมและเราจะสงวนจุดต่างเราจะให้กำลังใจพรรคการเมืองทุกพรรคที่ยืนยันว่าจะไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการและจะไม่สนับสนุน2ลุง3ลุงเป็นนายกอีกต่อไปครับพรรคในฝ่ายประชาธิปไตยพรรคนึงก็บอกว่าเราอาจจะรวมกับลุงคนนึงนะเพราะเราจะไปเชือดลุงอีกคนนึงให้ออกไปเฮ้ยไม่ได้อีกพรรคนึงผมก็เคยอยู่ในพรรคนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่าทำไมเพื่อไทยอ้ำอึ้งทำไมคุณไม่ชัดเจนพรรคเพื่อไทยเป็นพี่ใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยคุณได้คะแนนมากที่สุดอยู่แล้วครั้งนี้คุณก็ชนะแน่นอนเป็นรัฐบาลใครก็อยากทำเพราะอยากทำให้นโยบายพรรคสำเร็จแต่ถ้าต้องไปทำนโยบายพรรคให้สำเร็จโดยที่ไปร่วมกับลุงและบริหารอย่าง8ปีที่ผ่านมามันไม่ไหวนะครับวัคซีนสูตรไข้ทำให้พี่น้องไทยตายเป็นเบื่อเฮ้ยจะมาครม.สูตรไข้อีกมันไม่ไหวแล้วนะไข้ข้ามขั้วด้วยนะแต่ถึงไข้ไปไข้มาจนถึงฝั่งประชาธิปไตยแล้วประชาชนจะอยู่ไม่ได้นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารียังกล่าวถึงยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเป็นการชิงคะแนนจากฝ่ายเดียวกันเองทั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมมือกันได้โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมเปิดเผยว่าพรรคไทยสร้างไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่จะต้องแก้ไขมาตรา112ให้เหมาะสมไม่ให้นำไปทำร้ายกันและควรพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สถาบันคงอยู่อย่างยั่งยืนพรรคไทยสร้างไทยยังประกาศความพร้อมในการเลือกตั้งชูคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะบริหารประเทศให้พ้นวิกฤตเพราะมีทีมที่มีประสบการณ์รวมถึงมีเป้าหมายชัดเช่นนาวาอากาศเอกอดุดิษฐ์นาครทัพผู้อำนวยการสำนักงานปราบโกงพรรคไทยสร้างไทยประกาศสงครามกับการคอร์รัปชันเช่นผู้นำประเทศต้องตั้งใจจริงทุกคนต้องโดนตรวจสอบไม่มีการยกเว้นกำหนดเส้นตายในการสืบสวนสอบสวนการทุจริตการลงโทษหนักแจ้งเบาะแสต้องง่ายเป็นความลับให้มีการตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบ2ชั้นรวมถึงสื่อมวลชนต้องมีเสรีภาพส่วนทีมเศรษฐกิจเช่นนายถากรตันทสิทธิ์โชว์วิสัยทัศน์ปลดล็อกเศรษฐกิจประเทศไทยชูเศรษฐกิจดิจิทัลคือความหวังโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างอาชีพให้กับคนไทยอย่างมั่นคง
ขณะที่นายสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจมีนโยบายสร้างรายได้จากทั้งเศรษฐกิจฐานเดิมเช่นลดต้นทุนการเกษตรพัฒนาระบบน้ำจัดอีเวนต์ระดับโลกทุกเดือนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างโอกาสและความสุขโดยจะงดเว้นภาษีบุคคลที่รายได้ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปีและสำหรับ SME จะงดเว้น3ปีแต่ผู้ประกอบการต้องมาเข้าระบบ e-tax e-invoice เป็นต้นนอกจากนี้นายโพคินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยพรรคไทยสร้างไทยประกาศนโยบายสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนแก่ปลดล็อกแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งสำหรับพรรคไทยสร้างไทยที่เป็นพรรคใหม่จะส่งผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.เป็นสนามแรกนอกจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แล้วยังมีอดีตแกนนำจากพรรคไทยรักไทยรวมถึงอดีตส.ส.ที่มาร่วมพรรคตั้งเป้าส.ส.ในกรุงเทพและภาคอีสานและต้องผ่านบทพิสูจน์ที่ท้าทายโดยเฉพาะจากฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองทัพพนิยศรีชัยข่าวสามมิติรายงานปัญหามลพิษทางอากาศยังหนักอยู่นะครับประชาชนในหลายจังหวัดภาคเหนือยังคงได้รับผลกระทบตลอดทั้งวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 200 ถึง 300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเกินมาตรฐานมากนะครับมีกลุ่มหมอกควันหนาทึบปกคลุมจนขุ่นมัวไปทั่วทั้งเมืองเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถดับเพลิงและส่งเครื่องบินขึ้นปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและช่วยเหลือในพื้นที่การเกษตรนะครับปฏิบัติการในวันนี้มีเป้าหมายในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าลดโอกาสในการเกิดและขยายตัวของไฟป่ารวมทั้งบรรเทาผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ต้องเผชิญฝุ่นควันหนาแน่นที่สุดในรอบหลายปีนายพุทธิพงศ์สุริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าเชียงรายให้ทุกพื้นที่สร้างความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15นำรถดับเพลิงฉีดหมอกน้ำโฟมด้วยระบบควบคุมระยะไกล3จุดได้แก่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สายสภ.แม่สายและด่านพรมแดนแม่สายพร้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพ่นละอองน้ำและปฏิบัติการต่อเนื่องจนกว่าค่าฝุ่นละอองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เชียงใหม่มีค่า PM 2.5 สะสมต่อเนื่องนะครับจนทำให้ติดอันดับ1เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกอันดับ1ติดต่อกันเป็นวันที่2จากการตรวจการรายงานของเว็บไซต์ www.iqair.com ตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีมลพิษแย่ที่สุดของโลก USAQI ทุกช่วงเวลาพบว่าจังหวัดเชียงใหม่รั้งอันดับ1ของเมืองที่คุณภาพอากาศแย่สุดนะครับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่รายงานข้อมูลจากกิสดารายงานจุดความร้อนวันนี้รอบเช้าเชียงใหม่พบจุดความร้อน103จุดพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุดยอดจุดความร้อนสะสมตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 4,599 จุดโดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษของเว็บไซต์air4thai.com นะครับ6จุดเช้าวันนี้เมื่อเวลา 8:00 นพบว่า5จุดที่มีค่าฝุ่นเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงสุดอยู่ที่ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่า331ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนบนดอยสุเทพไม่สามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ที่จังหวัดน่านท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันครับสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นนั้นมาจากไฟป่าการลักลอบเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรและหาของป่าแม้ว่าจะมีการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็เริ่มมีหมอกควันและฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีลมพัดผ่านก็ทำให้พื้นที่จังหวัดน่านถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและควันพิษนะครับศูนย์ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็รายงานสถานการณ์ไฟป่ามีไม่น้อยกว่า600จุดที่ลำปางเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟป่ากรมป่าไม้ลำปางพบไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดส่งผลให้ถนนสายลำปางเชียงใหม่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีหมอกควันไฟขาวเหมือนหมอกในหน้าหนาวแต่มีกลิ่นเหม็นของควันไฟมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าลำปางนำกำลังพลเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางหลังจากรับแจ้งพบการเกิดไฟไหม้และไฟป่าลุกลาม
ดยพบว่าพื้นที่ที่เสียหายนั้นเป็นป่าเบญจพรรณมีพื้นที่ป่าเสียหายมากกว่า15ไร่เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่านำอุปกรณ์ถังน้ำไม้ตบไฟเข้าไปดับเพลิงด้วยความยากลำบากแต่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับขณะที่อีกจุดที่บริเวณอำเภอห้างฉัดของลำปางนะครับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมไฟป่าดอยขุนตาลผาเมืองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางนำกำลังเข้าไปดับไฟป่าบริเวณป่าด้านหลังโรงเรียนฝึกควานช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่หมู่6ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดหลังจากที่พบไฟป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียหาย4ไร่เป็นป่าเบญจพรรณเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตจังหวัดลำปางพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กลับมาเกินมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งทั้งจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่และจากบริเวณจังหวัดข้างเคียงนะครับสถานการณ์ช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งแล้งแล้วก็มีฝุ่นที่มีปัญหากับสุขภาพนะครับช่วงนี้เราปิดท้ายช่วงนี้ด้วยชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในชนบทก็ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่โคราชเองก็มีปัญหาภัยแล้งในช่วงนี้มีชาวบ้านที่ตำบลชีวานอำเภอพิมายก็ถือโอกาสนี้แหละครับสูบน้ำกลางทุ่งนาออกไปแล้วก็จับปลามาขายในราคามิตรภาพนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุ่งนาบ้านชีวานที่ตำบลชีวานอำเภอพิมายชาวบ้านก็ช่วยกันจับปลาในบ่อกลางทุ่งนาหลังจากที่สูบน้ำออกจนแห้งมีปลาหลายชนิดนะครับหลายขนาดด้วยเพราะว่าเป็นปลาที่จับขึ้นมาสดๆเป็นปลาจากบ่อธรรมชาติทำให้เนื้อปลารสชาติอร่อยมากกว่าปลาจากบ่อเลี้ยงทั่วไปปลาที่จับได้ครั้งนี้ก็จะมีปริมาณมากเป็นพิเศษเพราะว่าบ่อดินในบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมขังเมื่อช่วงปลายปีทำให้มีปลาไหลลงมาตามกระแสน้ำมาอาศัยอยู่ในบ่อดินแห่งนี้เป็นจำนวนมากปลาที่จับได้วันนี้มีทั้งปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลาเล็กปลาน้อยต่างๆนะครับก็เป็นปลาที่อยู่ในท้องไร่ท้องนาของทางอีสานราคาถ้าปลาขนาดใหญ่ก็กิโลกรัมละ100บาทถ้าขนาดเล็กลงมาหน่อยก็กิโลกรัมละ70บาทปลาหมอกิโลกรัมละ30บาทถ้าเป็นปลาเล็กปลาน้อยเช่นพวกปลากระบี่ตัวเล็กกิโลกรัมละ10บาทก็เป็นการขายกันในราคามิตรภาพแล้วครับช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เตือนเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีผลกระทบตั้งแต่26ถึง29มีนาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมถึงลาวและทะเลจีนใต้คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะต่อไปก็ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะแบบนี้นี่เองแหละครับที่ทำให้บริเวณที่ว่านี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง26ถึง29มีนาคมมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนประชาชนในบริเวณดังกล่าวนี้ให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จะมีปัญหานะครับอันตรายแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็ไม่ควรไปอยู่ใกล้เกษตรกรควรจะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตการเกษตรในช่วงวันเวลาที่เตือนนะครับคือ26ถึง29มีนาคมนี้นะครับครบรอบ53ปีไทยทีวีสีช่อง3ปีนี้จัดงาน Beloved Festival 53ปีดีต่อใจนะครับขนทัพดารานักแสดงกว่า100ชีวิตสร้างความสุขความสนุกสนานให้กับแฟนๆให้หายคิดถึงกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง3ปีจากโควิด-19 งานนี้จัดที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตนะครับติดตามบรรยากาศกับคุณธีรุจนิ่มโรธรรมครับบรรยากาศงานฉลองครบรอบ53ปีไทยทีวี4ช่อง3ปีนี้มาในทีม Beloved Festival 53ปีดีต่อใจจัดเต็มความสนุกและความสุขมาให้กับแฟนๆภายในสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ชมทางบ้านอย่างเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงเต็มเริ่มด้วยการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงชายตัวพ่อที่เดินลงจากอัฒจันทร์ฝั่งแฟนคลับลงสู่สนามเป็นการเริ่มต้นโชว์พิเศษสุดอลังการนำมาโดยบอยปกรณ์เกรทวรินทร์ณเดชน์มาริโอและหมากปรินพร้อมกับแก๊งซุปตาหนุ่มขวัญใจมหาชนออกมาร้องเพลงต้อนรับแฟนคลับถึงที่นั่ง
ตามมาติดๆแบบไม่ต้องรอด้วยซุปตาสายหวานนำโดยเบลล่าลานีโบเมลดาญาญ่าอุรัสยามิ้นชาลิดาคิมเบอร์รี่รวมถึงแก๊งตัวแม่ขึ้นบัตตี้คาร์เคลื่อนขบวนออกมาทักทายแฟนๆกันแบบไม่พักปีนี้เรียกว่าบรรยากาศจะต่างจากทุกปีเพราะผู้ชมทางบ้านจะได้รับชมกับมุมกล้องใหม่ๆให้เหมือนกับการรับชมแบบติดขอบสนามใกล้ชิดกับนักแสดงมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าอยากมาเจอแฟนคลับแล้วก็อยากมาเจอแบบความรู้สึกเดิมๆเพื่อนๆนักแสดงอะไรครับเพราะว่าไม่ได้รวมตัวกันมานานมากเนาะใช่แล้วเราก็อัดอั้นเราอยากมาระเบิดพลังวันนี้เห็นคนแบบต่อแถวถือร่มกันมาเพื่อจะมาเจอเราเราก็รู้สึกว่าขอบคุณเราไม่ได้จัดงานแบบนี้มา3ปีแล้วเราก็รู้สึกว่ามาวันนี้มันเป็นเหมือนการมารวมญาติกันและได้มาเจอกับทุกๆคนก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ฟีลกู๊ดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับเราได้รับแรงกรี๊ดแล้วก็เสียงแบบเขาเรียกว่าเอเนอร์จี้กลับมาจากแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากๆเลยจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศนี้มันยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ยังมาให้กำลังใจมากรี๊ดมาเสียงเชียร์ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของศิลปินท่านไหนก็วันนี้พวกเราก็เต็มที่ครับเพื่อจะเป็นคำขอบคุณให้กับทุกๆคนครับผมและแล้วก็มาถึงอีกช่วงไฮไลท์ของงานกับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษระหว่างทีมสีเหลืองและทีมสีม่วงโดยครึ่งแรกทั้ง2ทีมผลัดกันลุกกันรับอย่างสนุกมีประตูเกิดขึ้น15ประตูสีม่วงนำอยู่3ประตูต่อ2ทีมข่าวสังเกตเห็นนักฟุตบอล1ท่านที่แม้จะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างซ้อมแต่ก็แต่งตัวเต็มมาเชียร์เพื่อนร่วมทีมในวันนี้ความจริงเราน่าจะเป็นคนผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในสนามมีอะไรอยากฝากถึงแฟนข่าวช่อง3ก็จริงๆแล้วข่าวเนี่ยนะครับช่วงหลังเนี่ยกีฬากับข่าวเนี่ยมันสูงมากช่วงหลังนี้นะแม้ฟุตบอลหรือกีฬาใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมเพราะนั้นดูข่าวก็ต้องดูกีฬาแล้วเล่นกีฬาก็ติดตามข่าว3มิติและข่าวทุกช่วงของช่อง3นะครับส่วนครึ่งหลังสีเหลืองฮึดสู้ตามตีเสมอจนจบลงด้วยสกอร์5ประตูต่อ5ต้องมาตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแต่ทีมสีม่วงก็แม่นจุดโทษกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม12ต่อ8ประตูคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปครองด้านแฟนคลับที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ดีใจที่งานกลับมาจัดอีกครั้งเพราะคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่พวกเธอได้มาร่วมเชียร์นักแสดงในดวงใจเป็นประจำเกือบทุกปีความสุขมากเปลี่ยนอะไรมีการแฮปปี้มากมาริโอเหมือนมาเติมนิวพลังคุณโอ้มาสักครู่ไปเปลี่ยนในการทำงานต่อไปพร้อมลงใช่ค่ะมาเติมพลังให้ในทำงานต่อไปแล้วก็มาให้กำลังน้องสองคนด้วยค่ะผู้บริหารช่อง3ก็ยืนยันว่าตลอดทั้งปีนี้จะมีละครดีๆรวมแล้วกว่า30เรื่องจัดเต็มแบบครบทุกรสออกมาให้แฟนคลับได้ชมอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับช่องทางรับชมให้ครอบคลุมกับทุกแพลตฟอร์มมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์อย่าง CH3 Plus เพื่อรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็เรียกว่ามีทุกรสอ่ะแล้วก็อย่างณเดชที่คนอยากดูอย่างผลงานของณเดชเนี่ยหรืองานของเจมจิงานของเบลล่าอะไรเงี้ยทุกคนกำลังเตรียมพร้อมถ่ายทำอยู่ก็จะพร้อมที่นำเสนอในช่วงเดือนไตรมาสที่2 3 4ไปในแง่มาตรฐานเนี่ยเราก็เรียกว่าพัฒนาตลอดการเขียนบทการแสดงการถ่ายทำอุปกรณ์ทันสมัยเนี่ยเรานำเข้ามาเพื่อจะมาเล่าเรื่องเราจะเห็นมุมภาพที่สวยแปลกแล้วก็มุมภาพที่สนุกกว่าเดิมใครที่พลาดชมบรรยากาศงานในวันนี้ก็ยังสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Page 4H3 Thailandค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่อง3นะคะพวกเรานักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนดูแล้วจะมีรอยยิ้มในทุกครั้งที่ดูจอของช่อง3ค่ะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ตอนนี้เป็นแฟนคลับช่อง3อยู่ก็ขอให้เป็นแฟนคลับช่องเราเนี่ยไปอีกนานๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้แล้วก็ทุกคนที่ดูผ่านจอด้วยนะคะก็ช่องเรานะคะจะทำคอนเทนต์สาระดีๆแล้วก็บันเทิงดีๆนะคะให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ยิ่งๆขึ้นไปนะคะยังไงก็ฝากช่อง3ด้วยค่ะในวันครบรอบ53ปีนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ติดตามเฝ้าดูรายการละครดีๆของเรานะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆครับผมปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับงานครบรอบ53ปีไทยทีวี4ช่อง3ครับซึ่งทางช่อง3ก็ยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตรายการดีๆเนื้อหาดีๆละครดีๆออกมาให้คุณผู้ชมต่อไปครับให้สมกับทีมในปีนี้นะครับที่ว่า53ปีดีต่อใจครับทีมรุจิมโรธรรมข่าว3มิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศคลายร้อนที่ฝายยางบ้านห้วยโตกที่ตำบลนาโป่งจังหวัดเลยนะครับฝายยางที่กั้นแม่น้ำเลยแห่งนี้มีระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับอุณหภูมิที่นั่นเกือบ40องศาเซลเซียสก็มีคนไปพักผ่อนกันจำนวนมากนะครับเล่นน้ำสนุกสนานฝายที่นี่แหละครับอนาคตนั้นชุมชนจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ